ผมครับเราเปิดศึกจ้ามวยไทยวันนี้ระทึกใจครับแฟนหมัดมวยหายใจไม่ทั่วท้องยกสุดท้ายมายุทธดันเจียนไปเจียนอยู่แต่สวมหัวใจสิงคุณเบิกบอกเหนื่อยครับเหนื่อยยิ่งกว่านักมวยอีกคู่2เป็นการพบกันระหว่างโพทองสเดชธานี113ปอนด์กล้องจับอยู่นะครับคู่ต่อสู้ครับเพชรดำวอเดชวันมิตรเรียกว่าชื่อเสียงเรียงนามขึ้นต้นด้วยพัชนะตัวเดียวกับคุณภาพานส่วนค่ายครับเดชธานีกับเดชวันมิตรเดี๋ยวดูครับเดชใครจะแกร่งกว่ากันนะครับที่แน่แน่แอนตาจินยาสารโรคกระเพาะมอบเงินสวัสดิการแผลแตกนักชกที่มีบาดแผลเข็มละ500เราในการใช้แม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอสอกกลับเท้ารอนเราได้แอนตาจินจ่าย 10,000 จระเข้ฟาดนั้นแอนตาจินจ่าย 30,000 เบนหน้า500ยาถ่ายพยาธิกล่องสีเหลืองเม็ดเดียวครั้งเดียวมอบเงินสดนักชกเอกโกลา 2,000 นะครับแล้วก็วิลล่าคาเฟ่ปากซอยศูนย์วิจัยคืนนี้พบกับไม้พิรมพร19อาภาพรนครสวรรค์ครับ21เสรีรุ่งสว่าง23แอดคาราบาว25สายันนิรันดร26สันติดวงสว่างเจวันคาเฟ่หรือเจ้าพยาน1คาเฟ่ครบสูตรที่สุดในประเทศไทยท่านต้องการอะไรยังไงแบบไหนบอกครับเรามีเลือกพร้อมสับสำหรับท่านชายคืนนี้พบกันที่เจวันคาเฟ่ถนนศรีอยุธยาพญาไทครับดื่มน้ำแร่เพื่อสุขภาพดื่มน้ำแร่ธรรมชาติระนองตราเพชรชอยมอบน้ำแร่กับนักชกทุกคู่นะครับติดต่อจำหน่าย881-8072-4ทุกวันจันทร์และวันอังคารท่านมีโอกาสขึ้นปากทีแทน T of Pro Super Gold T ในสนามแจ็คนิคอนออกแบบแห่งเดียวในกรุงเทพสนามเดชลาภรากราบินทรามาเป็นกวน5ท่านค่าบินฟรีทั้งละ500บาทหลัง 10:30 นาทีครับโทรศัพท์914-1930-60นะครับและนภาลายซีฟู้ดถนนเพชรเกษม63มีอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาเป็นๆคอยบริการท่านอยู่นภาลายซีฟู้ดบรรยากาศร่มเย็นครับร่มรื่นจอดรถสะดวกสบายตลกชั้นนำคือละ2คณะมีโชว์ไม่มีชาร์จเคเบิลดูแลครับและผู้ที่ขึ้นไปมอบมาลัยเป็นกำลังใจนักโชว์คู่นี้คุณชายยูชนะเทพผู้จัดการวิลล่าคาเฟ่ซึ่งเป็นสถานบันเทิงปากซอยสุขสันต์คืนนี้พบกับไม้พิรมพรนะครับแล้วก็กรุงทนคอมเพล็กซ์26นี้พบกับการบันทึกเทปวิดีโอการแสดงสดของตลกชื่อดังพร้อมนักร้องสาวสวยมากมายเชิญพบนักร้องสาวสวยชุดเซ็กซี่ที่ชั้น5สัมผัสระบบเสียงคาราโอเกะสุดอลังการระดับแนวหน้าแห่งยุค2000ที่นี่แห่งเดียวที่กรุงทนคอมเพล็กซ์สวรรค์แห่งคนราตรีบริหารโดยคุณยาสายพรชัยครับครับส่วนประวัติของมวยในคู่ที่2ที่เห็นอยู่นี้นักชกฝ่ายแดงครับโพทองสเดชธานีเมื่อเช้ามา113ปอนด์ชื่อจริงชื่อสมภพสมสุขเป็นชาวอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีชกมวยมาทั้งหมด75ครั้งชนะ53แพ้18เสมอ4อายุตอนนี้18ปีล่าสุดนี่ชนะคะแนนโอเล่สักหอมศิลป์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมาดูน้ำเงินบ้างครับท่านผู้ชมครับเพชรดำอเดชวันมิตรมาเช้ามา113ปอนด์ครึ่งลดไปครึ่งปอนด์เป็นชาวอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาชื่อจริงชื่อชาตรีซึมรำครับเป็นชาวอำเภอขามทะเลสอนะครับจังหวัดนครราชสีมาชกมวยมา48ครั้งชนะ36แพ้11เสมอ1อายุตอนนี้17ปีล่าสุดนี่ชนะคะแนนแจ็คลูกหินอ่อนที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับบนเวทีชุดน้ำเงินครับไม่ได้ชกครับแต่เป็นผู้ห้ามสนธยาพลายอนันต์ผิวคล้ำดำทั้งคู่ครับนี่แหละครับผิวไทยของเราผู้หญิงบางคนชอบบอกผิวสีแทนอย่างนี้บึกบึนแต่นักมวยต้องบึกบึนครับอย่างที่ผมบอกครับชื่อพัชนะตัวแรกเหมือนกันสะกดด้วยพอผ่านครับหรือเป็นพัชนะที่จะให้นำชัยชนะมาสู่ตัวครับโพทองกับเพชรดำเพชรดำนั้นดำสมชื่อครับโพทองถ้าบอกโพดำก็ดีเหมือนกันทางด้านของเพชรดำเป็นมวยซ้ายนะครับสำหรับทางโพทองขวาเดี๋ยวก็รู้ครับซ้ายหรือขวาใครจะจะกัดจะกันกว่ากัน113ปอนด์เหมือนกันวันนี้คู่เอกของรายการนั้นเป็นการชิงแชมป์รุ่นจูเนียร์เฟเธอเวทที่ว่างครับพงษ์มยักษ์กับพรมแสงว่างๆครับวันเสาร์ช่วงเวลาอาหารกลางวันเปิดช่อง3ชมศิลปะมวยไทยครับศึกจ้ามวยไทยว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยเด็กๆดูได้ครับผู้ใหญ่ดูศึกษาดูเพื่อความบันเทิงระหว่างรับประทานอาหารกลางวันหรือจะขบเคี้ยว
อาหารว่างก็ได้ครับกุ้งจ๋าของผลิตภัณฑ์ล่าสุด F16 เองเขาก็บริการครับเห็นไหมครับผิวคล้ำหน้าตายังอ่อนไวทีเดียวครับทางด้านของเพชรดำอายุเพียง18ปีส่วนโพทองอายุเท่ากันแต่ว่าดูหน้านั้นจะแก่กว่าโจโจ้หนึ่งหมัดขวาไม่ถึงทางด้านโพทองเป็นนักชกจากสุราษฎร์ครับสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่ก็บอกมีอะไรครับหอยใหญ่ไข่แดงส่วนเพชรดำอยู่นครราชสีมานี่ก็ถ้าพูดถึงโคราชก็นึกถึงย่าโมมีกุนเชียงอร่อยอร่อยครับโคราชนี่มีนักชกที่มีชื่อมากมายทีเดียวโอ้เดินลุยแล้วจวกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักชกที่จะเอาผีขมวดสุขประสาทหินพิมายครับอยู่โคราชเหมือนกันหมดยกที่1 3นาทีคู่2ครับเราก็ดูการดวลแข้งดวลเข่ากันยังไม่หนักแน่นประปรายแต่ว่าก็ไม่เบากันเหมือนกันครับทางด้านมูลนิธิรัตนโกสินทร์ขอเชิญร่วมบริจาคบูชาเหรียญรัชกาลที่5แมมมอสครับเป็นกิจกรรมล้ำค่าทางประวัติศาสตร์นะครับมาจากบูชาที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดทุกสาขาทั่วประเทศครับสมทบทุนมูลนิธิเพื่อประโยชน์สาธารณกุศลครับแล้วก็ขอเชิญร่วมงานกุศลถวายหลวงพ่อบรรพตนามครับ25และ6สิงหาคมยกที่2ของมูลกุศลที่2ครับต้องระมัดระวังมวยคนละทางทางด้านของเพชรดำก็ผิวคล้ำสมชื่อโพทองจะเป็นทองคำหรือทองดำครับเพชรดำลองดูใช้อาวุธตัวเองคือซ้ายตลอดทั้งแถบนี่ทั้งเตะทั้งต่อย113ปอนด์ครับเป็นมวยอยู่ในช่วงจังหวะที่เตะต่อยกันได้ว่องไวทีเดียวแข้งซ้ายที่เตะไปจะครั้งดังครับเข้าไปชายโครงบ้างติดกาบต้นแขนบ้างดังเพี้ยทีเดียวดังถึงว่าเตะหนักนี่แหละครับดังถึงผู้บรรยายทีเดียวเพชรดำนั้นวางข้างซ้ายได้หลายข้างเพชรดำนี่อยู่ทางด้านของโคราชครับเบืองคุณย่าหน้าอยู่วีรสตรีก็ย่าโมครับโพทองเองจะหาทางเจาะเข้าไปเหมือนกันเตะตัดพับไหลต้องระวังครับขวาตกคงจะลำบากเพราะว่าทางด้านของเพชรดำนั้นข้างซ้ายคอยรบกวนอยู่เรื่อยๆบะล่างบังบนบ้างนี่ครับพอจังหวะหลวมเข้ามาเอ๊ะมาซ้ายอีกป้าก็ไปใจกลอนมาซ้ายก็ไปที่กรามครับแต่ว่าเป็นระยะประชิดพลังหมัดนั้นไม่รุนแรงเข้าในจังหวะโอ้เด้งตีเลยทางด้านของโพทองเด้งอีกทีนึงแต่นี่ตีบันแรงแรงแบบอย่างนี้โดนไปแต่ละครั้งไม่เบาทีเดียวครับไม่ได้ประกบหน้าตีใช้จังหวะเวียนเรียกว่ากระตุกมาตีกรรมการสัญญาแยกออกไปหลายยก2ครับโพทองพยายามสืบเท้าซ้ายเข้าไปบุกจังหวะ2บ่อยๆไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับพอหลวมไปโดนโต้กลับที่ชายโครงเกือบจะทุกครั้งในโพทองนั้นเครื่องเดินไปได้เรื่อยครับจังหวะ2ของเพชรดำมันไม่เร็วทีเดียวหลวมมาโต้ในข้างซ้ายทันทีนี่วงในนั้นหมดยกที่2ครับครับก็เข้มข้นขึ้นนะครับตามจำนวนยกทางด้านของเพชรดำพยายามเข้าไปชาร์จจังหวะ2สวนเอาครับขอเชิญบริจาคบูชาเหรียญรัชกาลที่5แมมมอสหมื่นปีครับที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดทุกสาขาทั่วประเทศเป็นกิจกรรมล้ำค่าทางประวัติศาสตร์จากงานทั้งแมมมอสนะครับรายได้นำสมทบทุนมูลนิธิช่วยประโยชน์สาธารณกุศล
นายมณิศิลปาชาผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและนายตรีอัครเดชาในอำเภอสามพรานขอเชิญร่วมทอดพระป่ามหากุศลถวายสมเด็จย่าครับวันคล้ายวันพระสมภพ30กรกฎาคมเวลา10นาฬิกาที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหารจังหวัดนครปฐมปัจจัยที่รวมได้ครับก็จะตั้งเป็นกองทุนสมเด็จย่า100ปีเพื่อส่งเสริมการศึกษาพระนิติธรรมและบาลีของสามเณรทั่วประเทศนะครับติดตามชมยก3ต่อยังคงบุกเหมือนเดิมครับโพทองสอเดชธานีแล้วก็มีจังหวะรับโอ้โหตีเข่าดักก็เป็นมาตัวนี้รับได้สวยจริงๆครับก็คือเพชรดำสอเดชวันวิทย์มาก็ไปหลวงนิดเดียวครับทางด้านของโพทองโดนไปหลายขนาดเอากดตีกดตีโดนก็ไปเต็มนะครับมาต้นยกที่3เท่านั้นเองครับหลังจากที่ถูกกระตุกมาตีได้จังหวะไม่ถึง1นาทียกที่3กดไปตีเข้าใบหน้าทั้งใบหน้าทั้งหน้าอกสุดท้ายครับปรากฏว่าจังหวะที่หลวมเข้าไปเจอจังหวะดักงามๆครับเข่าก็ที่ทั้งหน้าอกทั้งใบหน้าปลายคางแหมเดี๋ยวเราดูภาพช้าครับนี่แหละครับเข้าไปหลวมเจอศอกซ้ายก่อนและจังหวะนี้ครับเริ่มมึน1 2อีก2นี่ครับเข้าหน้าท้องยังไม่อยู่กดลงมาตีอีกกดมาครับจังหวะมุมนี้กดใช้ศอกไป3แล้วกดจังหวะสุดท้ายครับนี่แหละครับเข้ายอดอกไม่ยังไม่หลุดจากเกาะสุดท้ายเข้าใบหน้าหลุดเลยครับเข้าใบหน้านี่เข้าไปที่บริเวณใบหน้าเลยครับพอกรรมการแยกออกล้มทั้งยืนแหมเหมือนกับไม้เลื่อยครับถ้ายังอยู่ท่านหลักอยู่ก็ยังไม่ล้มป๊อดแกะหลักออกหงายแผ่2สลึงเลยก็ชนะที่เคโอไปในต้นยกที่3ครับสำหรับเพชรดำสอเดชวันวิทย์จากจังหวัดนครราชสีมาครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG